ะครับอีกหนึ่งหัวข้ออ่ะอีกหนึ่งหัวข้อคืออวัยวะในการโต้ตอบหรือแสดงผลนะครับคนเราจะมีอวัยวะในการโต้ตอบหรือแสดงผลอย่างไรกันบ้างนะครับ1การโต้ตอบหรือแสดงผลทางปากนั่นเองนะครับเวลาเราพูดคุยเราพูดคุยโดยใช้ปากในการพูดคุยคุณครูถามนักเรียนใช่ไหมนักเรียนก็ตอบเวลาคุณครูถามนักเรียนใช้ปากถามเวลานักเรียนตอบนักเรียนใช้อะไรตอบครับปากตอบเช่นเดียวกันก็คือการแสดงคำตอบโดยการพูดคุยนะครับการแสดงคำตอบโดยการพูดคุยนั่นเองนี่คือ1อย่างและนะครับ1อย่างคือการแสดงผลหรือการโต้ตอบด้วยการใช้ปากออกมาเป็นเสียงเวลาเราพูดนักเรียนก็เวลาคุณครูพูดเนี่ยนักเรียนก็แปลออกใช่มั้ยครับว่าคุณครูพูดว่าอะไรแต่เวลาเราออกเสียงนักเรียนคิดว่านักเรียนจะแปลออกมั้ยลูกสมมุติว่าเวลานักเรียนได้ยินเสียงสัตว์ร้องนักเรียนจะเดาออกได้ไหมว่าเสียงนั้นคือสัตว์ชนิดอะไรถ้าร้องเมียวเมียวแมวแล้วถ้าเห่าห้องห้องล่ะสุนัขหรือหมานั่นเองนะครับเราก็เดาออกใช่ไหมแล้วถ้าแมวเห่าห้องห้องมีไหมไม่มีมีในการ์ตูนนะครับแต่เรื่องจริงไม่มีไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีเอาล่ะเห็นไหมครับในภาพเป็นการโต้ตอบกันเห็นไหมในภาพต่างคนต่างพูดคุยกันสนทนานะครับในเรื่องของการทำงานหรือพูดคุยกันในแต่ละเรื่องอะไรก็ได้นะครับเอาล่ะต่อไปครับต่อไปคือการโต้ตอบหรือการแสดงผลทางมือหรือร่างกายนะครับเช่นการแสดงคำตอบด้วยภาษามือภาษามือนี้ใช้สำหรับคนผู้ที่เป็นอะไรลูกใบ้ผู้ที่อาจจะเป็นใบ้นะครับพูดไม่ได้เราก็จะต้องมีภาษามือนะครับภาษามือแล้วก็ภาษาทางร่างกายนะครับหรือการเขียนกระดาษการเขียนกระดาษคุณครูถามนักเรียนว่า1บวก1เท่ากับอะไรนักเรียนสามารถตอบได้ทางปากและเขียนบอกคุณครูโดยไม่พูดก็ได้ใช่ไหมครับคุณครูก็รู้และอ่านนักเรียนรู้ว่า1บวก1เท่ากับ2ใช่ไหมครับนี่คือการโต้ตอบด้วยภาษามือหรือร่างกายนั่นเองนะครับภาษามือหรือร่างกายนักเรียนเคยเห็นตำรวจจราจรไหมลูกเวลาที่เขาโบกไปซ้ายโบกไปทางขวาหรือหยุดให้รถทางนี้หยุดทางซ้ายหยุดข้างหน้าข้างหลังหยุดข้างหน้าไปก่อนอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาษามือเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเวลาเป่าปิด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 ก็เหมือนกับให้ไปให้รีบไปอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือแสดงผลทางปากสองคือโต้ตอบหรือแสดงผลทางมือหรือร่างกายและอีกหนึ่งอย่างนะครับการโต้ตอบหรือการแสดงผลอีกหนึ่งอย่างก็คือแสดงผลออกทางสีหน้าสีหน้านักเรียนดูสิครับว่าสีหน้าทางซ้ายพี่สาวรู้สึกยังไงลูกดีใจโอ้รู้สึกดีใจทางขวาล่ะรู้สึกเป็นไงนักเรียนคิดว่ารู้สึกเป็นไงโอ้ปวดหัวเครียดใช่ไหมครับเครียดเนี่ยเราสามารถที่แสดงออกได้จากทางสีหน้านะครับโอ้ดีใจเคยเห็นคนหัวเราะไปร้องไห้ได้ไหมไม่ไม่เคยถ้าหัวเราะร้องไห้เป็นไงลูกคนนั้นอะไรนะบ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่รู้จะเสียใจหรือจะดีใจดีนะครับแต่ว่าทางขวามือนะทางขวาพี่สาวทางขวารู้สึกเป็นไงเครียดนะครับรู้สึกเครียดเอามือกุมขมับเลยเห็นไหมครับหรือเราอาจจะแปลไปได้ว่าปวดหัวก็ได้ได้ไหมปวดหัวได้ไหมได้นำมือไปจับที่หัวแล้วก็ทำหน้าบึ้งเห็นไหมทำหน้าบึ้ง
เอามือไปจับหัวแล้วทำหน้าบึ้งก็เหมือนกับว่าปวดหัวก็เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเครียดอย่างเดียวนะครับนี่คือการแสดงออกด้วยสีหน้าและท่าทางนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเหล่านี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของมนุษย์หรือของคนเราหรือของนักเรียนนั่นเองหลักการทำงานมีอยู่แค่3อย่างรับรู้คิดแล้วก็แสดงออกแค่นั้นเองครับรับรู้คิดแสดงออกหรือโต้ตอบคนเรามีอยู่เท่านี้นะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะคุณครูสรุปออกมานะครับในเรื่องของการทำงานของคนหรือทำงานของมนุษย์มนุษย์ก็คือคุณครูหรือนักเรียนนะครับมนุษย์ก็คือคุณครูหรือนักเรียนนั่นเองทีนี้คนเรานั้นมีหลักการทำงานอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่3ขั้นตอน1นักเรียนทราบไปแล้วก็คือการรับรู้นะครับรับรู้ด้วยตาดูรับรู้ด้วยจมูกดมกลิ่นรับรู้เข้ามาแล้วรับรู้ด้วยการสัมผัสส้มกลมสัมผัสทุเรียนเป็นไงแหลมไหมมีหนามไหมมีหนามพอสัมผัสหนามแล้วรู้สึกเจ็บนั่นเองนะครับ1และรับรู้ข้อมูลนะครับรับรู้ข้อมูล2พอเรานำมือไปสัมผัสทุเรียนพอสัมผัสแล้วเรารู้สึกอะไรเจ็บเพราะว่าสมองคิดว่าเจ็บนักเรียนเคยเห็นคนที่เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราไหมลูกเขานอนเฉยๆเพราะว่าสมองตายแต่อวัยวะในการรับรู้ยังไม่มีนะครับไม่มีอวัยวะในร่างกายยังทำงานอยู่แต่ว่าสมองอาจจะไม่มีการรับรู้คนที่เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรบ้างนะครับแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเวลาเรามือนำมือไปจับทุเรียนแล้วเราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีหนามพอเจ็บแล้วทำยังไงพอเรานำมือไปจับทุเรียนเราคิดแล้วว่าเจ็บพอเจ็บแล้วเราทำไงลูกเราแสดงออกยังไงเราก็อาจจะร้องโอ๊ยหรืออาจจะนำมือออกเพราะว่าถ้าจับต่อไปแล้วมันจะเจ็บถ้าเจ็บก็อย่าไปจับมันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือการรับรู้นะที่คุณครูอธิบายง่ายๆนะง่ายๆสรุปได้ว่าการรับรู้นะครับคือการรับข้อมูลเข้าสู่ร่างกายทางอวัยวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอ่านเพื่อรับรู้ว่านะครับให้ข้อมูลอะไรมายกตัวอย่างเวลาเราอ่านหนังสือนะครับเราอ่านหนังสือในหนังสือมีตัวเลข10บวก10เรารู้แล้วว่า10บวก10ใช่ไหมครับทีนี้พอเราจริงนักเรียนเนี่ยตอบได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเราเนี่ยใช้ตาในการมองโจทย์เลข10บวก10เพราะ10บวก10เรารู้เราทราบได้ในทันทีเพราะว่าเรามีการเรียนรู้รับรู้มาเราก็จะต้องทำการคิดใช้สมองคิดนะครับนั่นก็คือได้คำตอบออกมาว่า10บวก10เท่ากับ20ทำไมเราถึงตอบได้เพราะว่าเราคิดนะครับเราคิดถ้าเราไม่มีการเรียนรู้มาเลยเนี่ยเราจะตอบได้ไหมไม่ได้นักเรียนเรียนหารยังลูกเรียนยังรู้จักหารไหมเห็นไหมถ้าคุณครูเปลี่ยนโจทย์ว่า10หาร10นักเรียนจะตอบคุณครูได้ไหมหลายคนก็เรียนแล้วก็ตอบได้แต่ป.1คุณครูเชื่อว่าน่าจะตอบไม่ได้แต่ถ้า10บวก10ตอบได้ไหมได้เพราะว่าเราเรียนรู้ถึงวิธีการบวกมาแล้วใช่ไหมครับพอเราคิดเราโต้ตอบออกมายังไงครับเราโต้ตอบออกมาโดยการเขียนลงบนสมุดเขียนลงบนกระดาษตอบออกมาว่าเท่ากับ20หรือคุณครูถามว่า10บวก10เท่ากับ20นั่นเองก็ตอบออกมาเป็นคำพูดได้นะครับเป็นคำพูดนี่คือการโต้ตอบนะครับนี่คือการโต้ตอบนั่นเองนี่คือหลักการทำงานของคนนะครับหลักการทำงานของคนฉะนั้นคุณครูอยากจะให้ดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์บ้างนักเรียนทราบแล้วนะว่าคนเราทำงานอย่างไร
รับรู้คิดแล้วก็โต้ตอบออกมาดูตาดู10บวก10สมองคิดสมองคิดแล้วเท่ากับ20ตอบออกมาโดยคำพูดว่า20นะครับทีนี้ดูการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีการทำงาน3ลักษณะเหมือนกันครับเมื่อกี้คนรับรู้คิดโต้ตอบคอมพิวเตอร์ก็จะทำการรับรู้คิดและโต้ตอบเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างเลยจากมนุษย์เราคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้นะครับโดยผ่านทางแป้นพิมพ์หรือเมาส์นะครับอ่ะเราพิมพ์ลงไปสิเราเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วเราอยากจะให้คอมพิวเตอร์คิดเราพิมพ์ลงไป10เราเปิด